วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับว่าเมื่อวันที่8เมษายน2565กระทรวงยุติธรรมของรัสเซียได้ออกแถลงการเพิกถอนใบอนุญาตขององค์กรต่างชาติ15แห่งเนื่องจากมีการดำเนินนโยบายที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัสเซียทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่8เมษายน2565รวมถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือว่า Amnesty International Human Rights Watch HRW และสถาบันคาร์เนกี้เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิชาการเก่าแก่ของสหรัฐอเมริกาส่วนที่เหลือเป็นองค์กรอิสระหรือว่า NGO ของเยอรมนีขณะที่ Amnesty International เผยแพร่แถลงการประนามรัฐบาลรัสเซียเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนและก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในเรื่องดังกล่าวถ้าพูดกันถึงเรื่องของ Amnesty International เนี่ยครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าหลายประเทศนั้นเนี่ยครับได้มีการดำเนินการในการที่จะไม่อนุญาตให้ Amnesty International นั้นได้ตั้งถิ่นฐานหรือว่าในการตั้งสำนักงานเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆตามเช่นแต่ก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่ในฮ่องกงเองนั้นเนี่ยครับก็ปรากฏว่า Amnesty International นั้นก็จำเป็นที่จะต้องถอนตัวเนื่องจากว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ทางการจีนนั้นไปประกาศใช้ไปบังคับใช้ก็ทำให้การดำเนินงานของ Amnesty International นั้นก็มีปัญหาในประเทศไทยเราเองเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มคนนั้นได้เป็นการยื่นรายชื่อเพื่อที่จะให้ดำเนินการในการตรวจสอบแล้วก็ถอดถอน Amnesty International เพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหลายประการเป็นการเคลื่อนไหวที่ไปเข้าด้วยเข้าข้างกับการบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงกับประเทศไทยมากนักแล้วก็นี่เป็นอีกครั้งนึงครับที่มีข่าวเกี่ยวกับ Amnesty Internationalซึ่งปรากฏว่าเป็นในส่วนของทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับดำเนินการในการถอดถอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับรัสเซียนั้นไม่ได้ถอดถอนเฉพาะ Amnesty International นะครับแต่ว่ามีองค์กรต่างชาติอื่นๆอีก15แห่งที่มีการดำเนินนโยบายที่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายของรัสเซียก็จำเป็นที่จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับซึ่งนั่นก็รวมถึง Amnesty International แล้วก็ Human Rights Watch ด้วยนะครับในการที่จะถูกเพิกถอนทั้งหมดนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวครับ